ทั้งรถมอเตอร์ไซค์นะที่จอดอยู่ด้านหลังเวทีนะช่วยมาขยับรถด้วยนะรถคณะตลกจะกลับมาครับผมนะสมัยให้ยิ้มไม่ว่าตอนที่มีทาเดียนใจเมื่อนานคนรักหายวานก็ใส่ผ่านใต้บ้านคอหน้าคนรักใหม่คงไม่ใช่ใจกระจายจึงเฝ้าฝันไม่ทันให้คำว่าขอน้องน้องก็ดีที่ไปแล้วเขาเชิญขออย่ามองรักผู้ชายตลกที่มันมาเศร้าเจ้าก่อนสมัยเมื่อเสื้อท่านใส่เข้าตาลอยมาแฟนกันในห้องไม่ใช่ใจเรื่องสิ่งดูดีดีเรียวดีไม่มีราคาถ้าคนรักเก่าจะเก่าเสื้อสลีฟแม่นิ่มไม่อยากคนเหนือเวลาสมัยเดือดดีและผู้ชายบ้านนาจะไปชอบใครก็ตามขอรถอีซูนะครับ51 7 9เพชรบุรีนะครับผมก็ช่วยขยับรถด้วยนะครับสำคัญนะช่วยขยับด้วยนะครับเมื่อเจอท่านนายใส่มาตั้งร้อนมาแฟนก็ไม่รอทำไมถึงใจและสีน้ำที่เป็นดีแต่ก็มีไม่มีราคาถ้าคนรักเราเราเพื่อสนิทแม่นิดคอยยิ้มยังคนไม่ว่าเวลาสบายอย่างที่เราผู้ชายบ้านนาจะไปชอบใครต่างจะต้องวันนั้นทำสบายรับคนขับรถน้ำตาลหวานนะฮะแล้วก็เจ้าของรถดีซัสบนใบไม้ดาวหนู5179เพชรบุรีและช่วยขยับรถด้วยนะครับOh, hey.
ว่าเรานำถวายเจ้าที่ทางนะครับผมนางรำทั้ง5คณะด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวว่าให้ด้านผู้กู้ผู้บวกนะได้รับหลายเครื่องไหว้ครูกันสักนิดหนึ่งนะครับผมฮะแล้วก็พวกเราก็เตรียมตัวกระพงจังหวัดเพชรบุรีสายลักชุดโดนไปเลยนะครับจ้าจ้าสาธุในชุดแรกเลยนะในจังหวัดกระพงนะกับบทเพลงหน้าทองนะของรถ3ตอกไก่
เต่า6692กรุงเทพมหานครช่วยขยับรถด้วยนะฮะI'm not afraid.
ก็จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้นางรำได้เคลียร์พื้นที่ก่อนเพราะว่าวันนี้นางรำทั้งหมดน่าจะรุ่น60-70คนนะครับผมนะฮะก็พื้นที่อาจจะแคบไปสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่กันสักนิดนึงนะฮะนะโอ้สองวงนั้นแล้วนัดกันมาอยู่สติกันนะใส่สีแดงเหมือนกันเลยนะฮะนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราประสานกันนะฮะก็นะฮะวันนี้เป็นงานบวชลูกชายนะฮะของลุงตุ้ยนะครับผมนะฮะหรือว่าที่รู้จักกันในตุ้ยฟาร์มหมูนะครับผมนะฮะก็กำหนดงานไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็กำหนดงานไว้นานแล้วแต่ว่าพอปีนี้พอเอิญนะชลประทานเขาเปิดให้ทำนาปังนะครับผมนะก็เลยตรงหน้าบ้านก็เลยน้ำก็ลงมานะครับผมฮะเดี๋ยวถ้าเก้าอี้ไม่พอเดี๋ยวเสริมได้นะครับเสริมได้นะฮะแถวคืนนี้ก็ร่วมสนานกันฟรีนะครับผมร่วมสนานกันฟรีนะครับผมนะฮะแล้วผมต้องกราบขอบคุณสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะสำหรับในวันนี้มาร่วมเป็นเกียรติกับทางคณะท่านภาพกันต้องกราบขอบคุณอย่างสูงเลยครับนะฮะสิ่งใดขัดตกบกพร่องไปต้องขออภัยแทนทางคณะท่านภาพด้วยครับผมนะเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวให้ทางด้านน้องหนูน้องนายรำได้เต็มตัวกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านมาสนานกันแน่นอนสำหรับในค่ำคืนนี้ครับเมื่อช่วงเย็นก็ร่วมสนานกับในรูปแบบของการรับมากนะครับผมก็เป็นรถเขาบอกสมัยนี้เขาเรียกกันรถแห่นะครับผมก็โดยท่านกำนันประสงค์ติณภพนะครับผมนะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ด้านหลังเวทีนะช่วยขยับด้วยนะครับรถศิลปินตลกจะกลับนะฮะนะครับผมช่วยขยับนิดนึงนะครับผมใครสนใจรถแห่นะก็ติดต่อกับท่านกำนันประสงค์ติดพบได้นะหรือว่าท่านกำนันยุ่งประสงค์พาวเวอร์นะฮะจากตรงนั้นเขาเรียกอะไรโพธารามนะโพธารามนะฮะจำตำบลที่ท่านอยู่ไม่ได้นะครับผมกำลังเล็งๆไว้นะเดี๋ยวบวชลูกน้องเดี๋ยวจะไปเช่ามาบ้างนะฮะครับผมก็อีกประมาณเดือนหน้าผมก็คงจะได้บวชแล้วนะฮะจะมามึงจะบวชทำไมขนาดนั้นเลยบวชที่เมียครับผมมีเมียตามดงกวานตลอดเลยนะอ๋อนะครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวให้ติดต่อพันกับพี่อนนท์ไปแล้วกันนะครับผมนะฮะชอบผมเห็นตั้งแต่ท่านกำนันลงเฟซวันแรกครับผมชอบจริงๆคันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงฮะเดี๋ยวใหนางรำเพราะว่าวันนี้นางรำเยอะนะครับผมเยอะก็จริงๆเวทีตรงนี้ได้4เวที84 32ผมก็สั่งมาบอกว่าเอามาให้เต็มพื้นที่กันแล้วกันนะฮะเพราะว่านางรำนะจัดมา5คณะนะครับผมสำหรับเท่ากันนี้นะฮะจริงๆลุงตุ้ยไม่รู้หรอกฮะผมแอบลุงตุ้ยบอกว่าเฮ้ยเอาแค่4คณะพอนะฮะเอาตรงๆนะฮะว่าไงหาไปแล้วกูคืนเขาไม่ได้คือมันใกล้จะถึงวันแล้วอ่ะนะพอจะใกล้จะถึงเดือนแล้วไม่กล้าคืนเขาว่าเรื่องของเรื่องทำไมฮะเป็นไงกลัวโดนด่าไม่เป็นไรผู้ใหญ่ตุ้ยบอกว่ารับเต็มพิกัดเลยครับผมนะฮะพร้อมไหมฮะเดี๋ยวนะครับถ้าช่วยเบียดกันสักนิดหนึ่งครับผมนั่งข้างแหวะเป็นข้างเลยถ้าที่ไม่พอนั่งตักผมก็ได้นะฮะโอ้ยเบียร์สามยังไม่พอไงนะท่านที่ไม่พอนักตักผมก็ได้นะฮะแม่ทางนี้เหลือไหมโบทางนี้เหลือใช่ไหมอ่ะเหลือเดี๋ยวขยับมาทางนี้นิดนึงได้นะทางนี้เหลือนะฮะอันนี้เป็นสปิริตนะฮะของนางรำนะเพราะว่าครับผมคือถ้าที่มันเหลือแล้วก็ขยับไปนะฮะขยับไปก็ขอกลับขอบคุณนะครับผมฮะเดี๋ยวพอนางรำพร้อมเราจะให้นางรำรำไหว้ครูกันสองบทเพลงครับนะครับผมสองบทเพลงแล้วหลังจากนั้นก็เชิญไม่รักแฟนละวงแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะที่มาร่วมงานในค่ำคืนวันนี้นะครับผมนะร่วมสนานกันนะครับผมฮะเดี๋ยวตรงนี้ขยับมาอีกนิดนึงนะฮะคนสวยขยับเลยฮะคนสวยนะใครสวยรีบขยับเลยนะฮะโอ้โหสวยทุกคนเลยขยับกันทุกคนเลยคนสวยรีบขยับเลยนะโอเคนะครับผมก็อีลงได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นแบบกับอีดนตรีนะฮะโอ้ไม่ใช่ไม่พอนางรำมันลุกกูก็ลากอีมันซ้อนพร้อมนะครับผมพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวรอบแรกนะในจังหวะตะลุงนะครับครับผมชุดนี้พร้อมแล้วนะฮะรอบลำจะคุณในรอบแรกในจังหวัดตะลุงนะ